กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็มีตั้งค่าตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ามานำเสนอทุกคนนะครับเนาะตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ก็ได้ทำการเทสประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนและการดึงหัวการเทสนะครับก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับคนที่ดึงหัวไป1ไป10นัดเข้าหัวไป9นัด นะครับและคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับเนาะดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัด นะครับและคนที่เพิ่งเล่นเกมใหม่เลยนะครับดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป5นัด นะครับเรียกว่าอันนี้นะครับก็ถือว่าออกมานะครับเนาะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่พี่รับได้นะครับเนาะและเป็นเกณฑ์มาตรฐานของช่องพี่ด้วยนะครับถ้าไม่ผ่านการเทสก็คือจะไม่เอามารีวิวนั่นเองนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับวันนี้เข้ามาไม่ผิดช่องแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาแจกตั้งค่าแบบฟรีๆนะครับและมีแต่ตั้งค่าดีๆทั้งนั้นนะครับจะมาบอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะและจะมาบอกเทคนิคด้วยนะครับว่าการดึงหัวนะครับเนาะก็คือการล่างหัวนะครับก็คือต้องใช้เทคนิคยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้แบบไหนนะครับจังหวะยังไงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่เห็นหลายคนนะครับเนาะไปดาวน์โหลดนะครับเนาะในส่วนของต่างๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้พี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าพี่เห็นหลายคนนะครับเนาะไปดาวน์โหลดไฟดูดหัวอะไรประมาณนี้อย่าไปโหลดมานะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่ได้เรื่องแน่นอนนะครับเนาะก็มันไม่ได้ช่วยเรานะครับในการดึงหัวนะครับแถมรหัสนะครับก็คือจะโดนแบนด้วยซ้ำนะครับทุกคนทางที่ดีนะครับถ้าอยากดึงหัวครบนะครับเนาะก็แนะนำเลยนะครับถ้าอยากดึงหัวคมก็คือฝึกให้มากนะครับเนาะและมีตั้งค่าดีๆในการดึงหัวนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับและวันนี้นะครับเนาะทุกคนต้องได้ไปฝึกนะครับเนาะและที่มีตั้งค่าดีๆมาให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนสำหรับตั้งค่านะครับเนาะก็คือพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับก็คืออันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่185นะครับทุกคนสามารถตั้งได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากตั้งตามก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันแรกตั้งไปได้เลยนะครับ185นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลสดอทนะครับสำหรับกล้องเลสดอทนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่195นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับกล้องเลสดอทนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากล้องเลสดอทก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับเนาะใช้ไปดึงหัวตอนแรกนั่นเองนะครับเนาะที่หลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่195ได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับ2จุดนี้นะครับก็คือ1เลยนะครับเป็นมองรอบๆนะครับ2เลยนะครับเป็นกล้องเลสดอทนะครับที่เราจะได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับเนาะในการดึงหัวนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับเนาะสำหรับสโคปคูณ2นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสำหรับสโคปคูณ2นะครับพี่จะขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่แบบว่าจะตั้งนะครับก็คือสำหรับสโคปคูณ2นี้นะครับเนาะเอาไว้ดึงระยะที่แบบว่ากล้องเลสดอทดึงไม่ถึงแล้วนะครับเนาะเราจะได้สายสโคปคูณ2เข้ามาช่วยนะครับหรือว่าจังหวะนั้นมีแต่สโคปคูณ2จริงๆในปืนของเรานะครับเนาะก็ให้เราใช้สโคปคูณ2นะครับดึงหัวได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับถ้าตั้งตามพี่นะครับรับประกันเลยนะครับว่าดึงหัวดีแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสโคปคูณ4นะครับสำหรับสโคปคูณ4นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสโคปคูณ4นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะทั้งสโคปคูณ2และสโคปคูณ4นะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะก็คือให้ตั้งตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์ตั้งแต่อัปเดตมาใหม่นะครับก็คือตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยนะครับเนาะจนมาตั้ง200นะครับจนกว่าจะได้นะครับทุกคนก็คือให้ตั้ง200ได้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนและอันสุดท้ายนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่115เท่านั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามพี่นะครับก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันสุดท้ายก็ตั้งอยู่ที่115นะครับเนาะรวมทั้งหมดก็ตั้งประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตั้งค่านะครับพี่ยังจะมีทางด้านของ
การตอบสนองด้วยนะครับก็คือสำหรับการตอบสนองนะครับเนาะอันแรกนะครับก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันแรกนะครับเนาะก็คือใส่เป็นเริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเนาะก็ให้แสดงเมื่อสักโคมนะครับแล้วก็อันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่4ก็ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่5ก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนอันที่6ก็ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่7นะครับก็ให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนอันที่8ให้เราปิดนะครับและให้ไปเปิดอันที่9แทนนะครับทุกคนให้เปิดปิดตามนี้ละกันนะครับส่วนตรงอื่นนะครับอย่างตั้งแบบไหนนะครับก็สามารถตั้งตามใจได้นะครับเนาะแต่พี่บังคับให้ตั้งตามพี่ประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่า100นะครับมันจะเข้าไปช่วยเรานะครับช่องเลยนะครับจะทําให้มือถือของเราสมดุลมากขึ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือถ้าตั้งตามพี่นะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะตั้งตามนี้ได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ดึงหัวคมแน่นอนนะครับทุกคนไม่เชื่อไปตั้งตามได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับหรือว่าจังหวะที่2นะครับที่เราต้องตั้งค่านะครับเนาะไม่ใช่ว่าตั้งค่าแล้วเราไปดึงหัวมันจะขึ้นเลยไม่ใช่นะครับก็คือยังมีการตอบสนองนะครับที่ต้องตั้งอีกนะครับเนาะหรือว่ายังมีการควบคุมที่ต้องตั้งอีกนะครับและต่อไปนะครับเนาะพี่จะพูดถึงเรื่องกราฟิกแล้วกันนะครับหรือว่าขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับเราจะมีตามนี้นะครับเนาะมือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าหน้าจอเล็กๆนะครับแนะนำให้ตั้งอยู่ที่49นะครับเนาะและตำแหน่งการวางปุ่มนะครับเนาะต้องวางให้เป็นด้วยนะครับและถ้าคนไหนนะครับที่เล่นผลิตออกมารุ่นปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเนาะถ้าผลิตออกมารุ่นปัจจุบันนะครับก็คือให้เรานะครับเนาะตั้งอยู่ที่59นะครับที่จริงนะหน้าจอมือถือเล็กๆนะครับเนาะตั้ง59ก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน iPad นะครับหรือว่าในคอมนะครับถ้ามันเล็กไปก็ตั้งอยู่ที่69นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับขนาดที่พี่แนะนำนะครับแต่ที่พี่แนะนำจริงๆก็มีประมาณ59นะครับเนาะที่พี่แบบว่าแนะนำที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าหัวดีมากๆนะครับเนาะตั้งอยู่ที่59ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะตำแหน่งการวางปุ่มนะครับถ้าเราวางปุ่มไม่เป็นก็คือดึงหัวไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะขีดลูกศรไม่ให้ละกันนะครับสำหรับตำแหน่งการวางปุ่มนะครับเนาะว่าวางตรงไหนอะไรยังไงนี่นะครับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือวางไม่เป็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเราต้องวางให้เป็นนะครับเนาะการดึงหัวนะครับก็คือต้องดึงให้เป็นนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวเป็นนะครับและได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับเรื่องกราฟิกก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเรื่องกราฟิกนะครับเนาะก็คือโคตรจะง่ายเลยนะครับมือถือคนไหนไม่แรงตั้งเป็นราบรื่นนะครับมือถือคนไหนมาตรฐานนะครับเนาะหรือว่ากลางๆนะครับก็ตั้งเป็นมาตรฐานนะครับมือถือคนไหนแรงๆนะครับก็ตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับเนาะสำหรับการตั้งค่าการฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามือถือไม่แรงไปตั้งระดับสูงนะครับมือถือของเราจะแหลกนะครับเนาะทำให้มือถือกระตุกและดึงหัวไม่ขึ้นวิ่งยังแหลกเลยนะครับทุกคนเวลาเจอคนเยอะนะครับเนาะยิ่งแบบว่าไม่ไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มือถือกลางๆถ้าไปตั้งเป็นระดับสูงนะครับมือถือของเราจะร้อนเร็วนะครับยิ่งเจอคนเยอะๆหรือว่าแบบว่าดึงหัวนะครับเนาะก็จะทำให้มือถือของเรากระตุกนะครับก็ต้องตั้งให้เหมาะสมด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาพูดถึงเรื่อง DPI กันบ้างนะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากตั้งละกันนะครับเนาะก็คือiOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับก็สามารถตั้งได้เลยนะครับและถ้าคนไหนนะครับที่เล่น Android นะครับเนาะเล่น Android ก็สามารถตั้งได้นะครับก็คือสามารถตั้งได้ตั้งแต่400หา900 DPI นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า DPI นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าดึงหัวนะครับก็มีการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะและผลเทสนะครับเนาะก็ออกมาได้ตามนี้นะครับเรียกได้ว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าดึงหัวดีๆนะครับวันนี้พี่มาแจกให้แล้วนะครับถ้าไม่ดีกว่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพิ่มละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับหรือว่าอยากได้ตั้งค่าของคนไหนคนดังคนไหนก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะถ้าหาให้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะหาให้เร็วที่สุดละกันนะครับเนาะเพื่อมาแจกให้ทุกคนได้รู้ได้ดูด้วยกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะก็ถือว่า
าคลิปหน้านะครับนอนจะเป็นตั้งค่าแบบไหนอีกนะครับเดี๋ยวจอมาให้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบายThank you.